นะครับถ้าอย่างยังมองเห็นอยู่ลำไปด้วยชูคนเล่าด้วยทำไมเพราะคนบอกไม่รู้โบราณทำมาอย่างนั้นธรณีประตูก็ให้นาคเดินข้ามธรณีประตูตกทำไมหลายคนบอกไม่รู้เขาตกทำไมเห็นโบราณทำก็เลยทำตามโบราณมันรู้หมดแล้วพ่อไปตกและก็คานไอ้ประตูโบสถ์เนี่ยบางตัวเป็นเตี้ยเพราะฉะนั้นคนโบราณเตือนนะเวลาจะเข้าโบสถ์เนี่ยแค่มือแตะว่าคานมันอยู่ตรงไหนมันจะได้ไม่ถูกต่อมารุ่นเราเนี่ยก็นึกว่าต้องไปตกที่ประตูไม่ใช่เพราะฉะนั้นใครอยากบวชลูกต่อไปเนี่ยบอกเลยนะได้จะเกิดความเสียงามแล้วก็ไม่นั่นอีกทำนางรำขึ้นไปแล้วเป็นจำที่ผมบอกแล้วบ้านหลังนี้มีประวัติ40ปีที่แล้วเคยบวชพ่อเจ้าหน้าแค่มา40ปีก็มาบวชลูกเจ้าหน้าครับผมพี่ก่อนได้ครับเราก็ต้องหาเพื่อนฟังอะไรบ้างแต่ผมเชื่อแน่ว่าหลายท่านที่มาร่วมงานเนี่ยเราก็ตั้งใจมาร่วมงานกุศลแล้วนะครับความคนไทยแล้วเราก็ถือว่าที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าภาพเป็นสีโฉมแต่ว่าท่านหนึ่งวีดีโอรับจัดทำนะครับออร์แกไนเซอร์ทั่วประเทศเป็นระดับประเทศแล้วนะครับสีโฉมมีสองเจ้านะฮะแล้วก็มีเอ็นสตาร์มีเดียนะครับคุณเป็นตีรับเป็นออร์แกไนเซอร์ทั่วประเทศงานระดับใหญ่ๆออกมาแล้วนะฮะอย่างเช่นทางทีวีบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการจัดรูปแบบรูปงานเนี่ยมันก็จะพันลักจ๋าแบบไหนอลังการยิ่งใหญ่ก่อนอาม่าหันหน้ามาดิหันหน้ามาดิโอเคมันไม่ได้ได้ความสวยงามถ้าไม่ความสวยงามผมพูดเสมอนะครับว่าบางคนบอกว่าถ่ายภาพไปทำไมถ่ายแล้วพุ่มเปื่อยถ่ายแล้วก็ไปเก็บไว้ในอัลบั้มนะไม่ได้ดูเพื่อเป็นการทำบุญด้วยเพราะฉะนั้นก็ตามความสะดวกนะครับการฉลองพระใหม่นะของบ้านเจ้าภาพก็จะฉลองนะครับในเวลาเพลงผมก็จะแนะนำอย่างนึงเวลาเราบวชลูกชายแล้วเนี่ยแล้วมันไปมันเรียนอยู่ยังไงเลยนิมนต์พระลูกชายมาเทศให้เราฟังใจแล้วมันจะตื้นใจพ่อแม่เห็นเลยถ่ายบ้างนี่นะมาลงเรายังมีเวลาเรามีช่างภาพอาชีพอยู่แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณหลายท่านอำนวยความสะดวกให้เจ้าภาพเทศบาลตำบลไชโสตำบลไชโสเนี่ยจะมี2เทศบาลเทศบาลตำบลเสโสมและก็เทศบาลหุ่นพัดร้องนะร้องเทศบาลว่าก็เป็นความสามารถของผู้มีอำนาจผมก็คือรอเวลาเพราะเรามีเวลาใครก็ไม่ได้เสียตังค์เขาบอกว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดของคนเราเองนะครับชีวิตคนเราก็คือเวลาขอบคุณนะอาต้องเอกคุณธนพรมาแต่งตัวสวยเดี๋ยวก็ทานก็ต้มก่อนครับทานก็ต้มก่อนกะเพราอร่อยและของอร่อยใส่โสมเนี่ยยังมีเยอะนะฮะอร่อยนะครับนะที่ดั้งเดิมมาก็ขนมหวานของใส่โสมขนมชั้นทองหยิบทองหยอดเนี่ยเขาจะขายเฉพาะตอนเย็นและขึ้นอยู่กับอารมณ์แม่ค้าด้วยทำไหวก็ขายทำไม่ไหวผมไปสั่งขนมชั้นสองถาดเขาบอกว่าทำไม่ไหวเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าน้องสาวมาจากสระบุรีเนี่ยคนสระบุรีเขาเลยบอกน้องสาวเลยไม่ต้องซื้ออะไรกลับไปเอาขนมชั้นใส่ถุงไปฝากอย่างเดียวทีนี้น้องสาวมาก็ผมก็ไปสั่งเขาบอกว่าเอาขนมชั้นสองถาดเขาบอกว่าไม่ไหวรับไม่เยอะเลยข้าวหลามในนี้จะติดกันอย่าริมถนนเนี่ยไปดูซื้อเป็นของฝากกลับบ้านใครเป็นมาไม่รู้นะไม่รู้อยู่มาจัดลองอะไรอร่อยแต่ใส่ยี่สิบเนี่ย
ไม่ได้ด้วยYeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
วางด้านซ้ายด้านขวาครับอยู่ซ้ายวางซ้ายวางขวาวางขวาครับวางให้กราบได้ก่อนแบงค์โอเค
คครับสวยครับนั่งนั่งได้สวยครับแล้วขอบคุณเพื่อนจะรักกันนะไปแล้วบ้างไม่ใส่นะไม่ใช่ให้รู้มาใกล้ๆเลยนิมนต์นิมนต์ได้ไหมครับโยมเลยครับนิมนต์นิมนต์หน้าใส่มาเลยครับหลวงพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวนายกโอเคได้ครับนั่นพอครับนี่พูดโอเคครับครับพร้อมครับครับ2 3ครับผมนะครับ2 3นะครับโอเคนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวๆๆเอาเลยโอเคครับโอเคครับรถมารับนะแหมคนจะไปขอลายอ่ะเดี๋ยวขอลายหน่อยขอลายหน่อยที่จะไปขอลายเรารับตังค์อ๋อเรารับตังค์ครับทำครับเอาครับเดินเวลาหน่อยนะโอเคก่อนนัด